ตำนานพญาแถนต้นกำเนิดบั้งไฟขอฝนยามหน้าร้อนบางแห่งร้อนมากจนเกือบแล้งชาวอีสานมีเทศกาลหนึ่งที่เรียกว่าบุญบั้งไฟเป็นการบูชาเพื่อขอฝนในช่วงเดือน6ของทุกปีแต่รู้ไหมครับว่าเขาจุดบั้งไฟบูชาใครแล้วทำไมต้องเป็นบั้งไฟคลิปนี้เรามีตำนานการจุดบั้งไฟขอฝนมาเล่าให้ฟังกันนะครับก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับการจุดบั้งไฟเป็นประเพณีของชาวอีสานที่เล่าต่อกันมาอย่างยาวนานว่ามนุษย์นับถือเทวดาและเรียกเทวดาว่าแถนหรือเทพวัสการเทพบุตรมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลโดยตำนานเรื่องนี้มีอยู่ว่าณเมืองอินทปัตถานครซึ่งแวดล้อมไปด้วยคูน้ำและคันดินอยู่กลางทุ่งราบเมืองแห่งนี้มีพระราชาผู้ครองเมืองนามว่าพระยาเอกราชและมีมเหสีนามว่าพระนางแก้วเทวีบางตำนานก็ชื่อนางสีดาเมื่อพระมเหสีครบกำหนดคลอดขณะที่นางกำลังคลอดลูกอยู่นั้นดินฟ้าอากาศเกิดอาเภษเมฆหมอกบดบังดวงอาทิตย์ฟ้าฝนตกลงอย่างหนักจนในที่สุดพระนางแก้วเทวีก็ได้ให้ประสูติพระโอรสที่มีผิวพรรณเหลืองอารามดังทองคำแต่ว่ากลับมีผิวขรุขระน่าเกลียดน่ากลัวพระยาเอกราชทรงเป็นกังวลเลยให้โหรหลวงมาทำนายโชคชะตาของพระโอรสโหรได้ทำนายว่าพระโอรสเป็นผู้มีบุญวาสนาจะได้เป็นที่พึ่งให้บิดามารดาและชาวเมืองในภายภาคหน้าเมื่อได้ฟังดังนั้นพระยาเอกราชก็รู้สึกโล่งใจดีใจจึงให้บ่าวไพร่ดูแลพระโอรสเป็นอย่างดีเมื่อคันคากุมารโตเป็นหนุ่มคิดอยากจะมีคู่ครองแต่พระยาเอกราชและพระมารดาไม่เห็นด้วยเนื่องจากพระโอรสมีรูปร่างอัปลักษณ์คิดว่าคงไม่มีหญิงสาวคนไหนรับได้จึงขอร้องให้พระโอรสรอให้ร่างกายเป็นปกติเสียก่อนพระยาคันคากจึงภาวนาอธิษฐานถึงพระอินทร์ทุกค่ำคืนว่าขอให้ตนมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั่วไปจนในที่สุดค่ำอธิษฐานร่วงรู้ถึงพระอินทร์และด้วยความที่พระยาคันคากเป็นผู้มีบุญญาธิการพระอินทร์จึงเนรมิตให้กลายเป็นหนุ่มรูปงามผิวพรรณผุดผ่องดังทองคำพร้อมประทานนางอุดรกุรุทวีปมาให้เป็นคู่ครองและเสกปราสาทหลังใหญ่พร้อมข้าทาสบริวารให้ในชั่วค่ำคืนเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์แก่ชาวนครจึงเป็นที่ชื่นชมยกย่องหลังจากนั้นไม่นานนักพระยาเอกราชก็ยกราชสมบัติและบ้านเมืองให้กับพระยาคันคากขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ที่มีนามว่าพระยาคันคากอย่างสมบูรณ์นับแต่พระยาคันคากขึ้นครองเมืองแล้วก็ปกครองเมืองอย่างดีทุกคนอยู่อย่างมีความสุขบรรดาเมืองใหญ่น้อยก็ล้วนมีแต่ความมั่งคั่งมั่นคงขึ้นกว่าเดิมจึงพร้อมใจกันยกย่องกราบไหว้บูชาพระยาคันคากร้อนถึงแดนสวรรค์ครั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายไปยกย่องเทิดทูนต่อพญาคันคากหมดสิ้นจึงลืมกลับไหว้บูชาพญาแถนเหมือนที่เคยทำมาสร้างความไม่พอใจแก่พญาแถนเป็นอย่างมากสั่งห้ามเหล่าพญานาคไม่ให้เล่นน้ำบนสวรรค์อีกทำให้น้ำฝนไม่ตกลงมายังโลกมนุษย์จนเกิดความแห้งแล้งทุกหย่อมหญ้าพญาคันคากเห็นความทุกข์ยากของผู้คนเพราะภัยแล้งติดต่อกันมาหลายปีจึงลงไปยังเมืองบาดาลแล้วไล่ถามกับพญานาคพญานาคจึงบอกว่าพระยาแถนโกรธที่ผู้คนหันไปบูชาพระยาคันคากจึงห้ามไม่ให้พญานาคขึ้นไปเล่นน้ำทำให้โลกมนุษย์แห้งแล้งและเมื่อพญาคันคากรู้ความจริงจึงสั่งให้พญานาคผู้เป็นเมืองบริวารทำถนนจากเมืองมนุษย์ขึ้นไปยังสวรรค์พร้อมนำขุนศึกไพร่พลเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ไม่เว้นแม้แต่ฝูงพญานาคและพระยาคุดไปร่วมทำสงครามกับพญาแถนเพื่อที่จะให้ฝนตกลงมาอย่างโลกมนุษย์ดังเดิมเมื่อถึงแถนแดนสวรรค์พระยาคันคากก็ชี้ไปที่พระยาแถนแล้วตะโกนบอกว่าพระยาแถนทำผิดประเพณีที่สมควรไม่ส่งน้ำมายังโลกมนุษย์ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนข้าวยากหมากแพงเพราะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเมื่อได้ยินดังนั้นพระยาแถนก็โกรธและตอบกลับว่าตนก็เป็นใหญ่ในชั้นฟ้าไม่ใช่ขี้ข้าใครเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาบังคับเมื่อยกทัพมาถึงขนาดนี้ก็ต้องรบกันแล้วล่ะจากนั้นพระยาคันคากก็จัดทัพในการรบสั่งให้เหล่าพญานาคแปลงร่างเป็นช้างศึกแล้วให้กบเขียดเป็นกองหน้าออกรบก่อนพญาแถนเสกมนต์เป็นงูพิษไล่กินกบกับเขียดกบและเขียดจึงกลัวงูนับแต่นั้นมาพญาคันคากไม่รอช้าสั่งให้เหยี่ยวแร้งกาไล่จิกกินงูจนหมดพญาแถนแค้นใจจึงเสกมนต์เป็นหมาไล่เหยี่ยวแร้งกาบรรดาเหยี่ยวแร้งกาก็กลัวหมานับตั้งแต่นั้นมาพญาคันคากสั่งให้ลิงกับอีเห็นไล่ตะคุบโดดรบไล่หมาแต่หมาของพญาแถนไม่กลัว
กลับไล่งับลิงกับอีเห็นด้วยเหตุนี้เองอีเห็นกับลิงก็เลยกลัวหมาตั้งแต่นั้นมาพญาคันคากจึงให้เสือไปสู้เสือก็สู้ไล่กินหมาของพญาแถนจนหมดหมาก็กลัวเสือนับแต่นั้นหลังจากไล่กินหมาจนหมดก็กระโจนขย่ำกัดกินทหารของพญาแถนล้มตายระเนระนาดพญาแถนจึงเสกกระต่ำกระต่ำคือเครื่องมือดักสัตว์สี่ขาเพื่อดักเสือเมื่อเสือตกกระต่ำทำให้โดนหอกดาบแทงทำให้เสือกลัวกระต่ำตั้งแต่นั้นมาพญาคันคากสั่งผึ้งมิ้มต่อแตนบินไปกัดต่อยช้างม้าไพร่พลของพญาแถนจนล้มตายไปจำนวนมากพญาแถนจึงเสกเพลิงไฟเผาร่มควันผึ้งมิ้นต่อแตนผู้คนจึงใช้ไฟลมควันไล่ผึ้งไล่มิ้นต่อแตนตั้งแต่นั้นมาทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันแก้เกมกันไปมาอย่างไม่ลดละผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจึงต่างก็หยุดศึกชั่วคราวนัดหมายที่จะประลองกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นแต่เป็นการประลองแบบตัวต่อตัวและในคืนนั้นเองพญาคันคากสั่งให้เหล่ามอดไปลอบแทะอาวุธของพญาแถนให้ใช้การไม่ได้รุ่งขึ้นพญาคันคากสั่งพญานาคให้แปลงกายเป็นหางช้างออกไปรบด้วยในระหว่างที่รบกันอยู่นั้นพญานาคก็เห็นโอกาสที่พญาแถนเผลอบิดกายเป็นบ่วงบาดไปรัดคอพญาแถนจนพลัดตกลงมาจากหลังช้างทำให้พญาแถนแพ้ในทันทีเหล่าไพร่พลของพญาคันคากจึงเข้าทำร้ายด่าทอพญาแถนที่ไม่ทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลสร้างความลำบากแก่ชาวบ้านชาวเมืองและสัตว์น้อยใหญ่เป็นอย่างมากจนพญาแถนสำนึกผิดขอยอมแพ้และยอมรับโทษแต่โดยดีพญาคันคากก็มีจิตใจเมตตาอยู่แล้วนั้นจึงยอมปล่อยเครื่องพันธนาการและมาเจรจาทำข้อตกลงกันโดยให้พญาแถนปฏิบัติเช่นเคยทุกๆปีและทุกๆเดือน6ซึ่งพญาแถนก็ยินยอมข้อตกลงทำให้พญานาคขึ้นไปเล่นน้ำที่สาบกขรณีเช่นเคยและเมื่อใดที่ต้องการฝนให้พญาคันคากหรือให้มนุษย์ส่งสัญญาณโดยส่งบั้งไฟไปบอกเมื่อนั้นพญาแถนก็จะปล่อยฝนลงมาทันทีและตลอดเดือนเพื่อให้เกษตรกรได้ทำนาและเพาะปลูกตามฤดูกาลและเมื่อฝนตกถึงโลกมนุษย์แล้วพวกกบเขียดและอึ่งอ่างก็จะส่งเสียงบอกพญาแถนให้ทราบจากนั้นพญาคันคากและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็กลับสู่เมืองมนุษย์พญาคันคากกลับมาปกครองเมืองอย่างสงบสุขอุดมสมบูรณ์เรื่อยมาจนพญาคันคากสิ้นอายุไขผู้คนเริ่มลืมเลือนศีลธรรมอันดีเข็นฆ่ากันเองมนุษย์และสัตว์เริ่มคุยกันคนละภาษาร้อนถึงพญาแถนที่โกรธจึงทำลายทางเดินไปยังแดนสวรรค์ทำให้มนุษย์กับสวรรค์ตัดขาดกันนับแต่นั้นมาทางเดียวที่ติดต่อพญาแถนเพื่อจะขอฝนก็คือการจุดบั้งไฟนั่นเองและจากตำนานเรื่องเล่านิทานประลำประลาจากชาวอีสานเรื่องนี้คือต้นกำเนิดของประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมักจะตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นต้นไปสำหรับเรื่องเล่าก็มีเพียงเท่านี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ